ในวันอังคารวันที่10ตุลาปี2003ทางด่านสื่อ AP ได้รายงานว่าสหรัฐเริ่มส่งมอบกระสุนและยุทโธปกรณ์ที่ว่าจำเป็นอย่างยิ่งให้แก่อิสราเอลและแพนตากอนกำลังตรวจสอบสต็อกที่มีอยู่เผื่อเบิ่งว่ายังมีอื่นอีกหรือบ่ที่ว่าจะสามารถจัดหาได้อย่างไวว่าสำหรับเสริมสัญญาณอนุภาพแก่พันธมิตรแห่งนี้ที่กำลังเหตุศึกสงครามกับฮามาสเข้าสู่มือที่3ความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในขณะที่ว่ามีคำยืนยันว่ามีพลเรือนของสหรัฐเสียชีวิตในเหตุการณ์นักรบปาเลสไตน์บุกจู่โจมอิสราเอลแบบสายฟ้าแลบเมื่อสว่างท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่มเป็น11รายเสียงเจ้าหน้าที่รายหนึ่งได้เปิดเผยว่าเครื่องบินหลายลำได้มีการแจ็คออฟขึ้นไปแล้วแต่ว่าปฏิเสธให้รายละเอียดใดๆเกี่ยวกับอาวุธเนื่องจากว่าอยู่ในสถานการณ์ที่บ่สามารถเปิดเผยข้อมูลการส่งมอบที่ว่าอ่อนไหวอย่าได้ก็ตามเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวได้เตือนด้วยว่าสหรัฐกำลังจับตาพวกฮิซบุลเลาะห์และกลุ่มนักรบอื่นๆที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นว่าการตัดสินใจในการโยกย้ายกองเรือรบอเมริกาเข้าไปยังภูมิภาคนี้เพื่อป้อมปรามนักรบเหล่านี้จากการเข้ามาลือยกระดับความขัดแย้งกับอิสราเอลความเคลื่อนไหวส่งมอบอาวุธนี้มีขึ้นในขณะที่ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนได้แถลงว่าจำนวนชาวสหรัฐเสียชีวิตในสงครามระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลเพิ่มเป็น11รายเจ้าหน้าที่รายนี้ได้เปิดเผยว่าสหรัฐกำลังส่งผ่านสัญญาณและสารอื่นๆเพื่อที่พวกกลุ่มของหุ้นแห้งและประเทศต่างๆจะได้รับหูว่าพวกเขาบุคคลต่างขอสงสัยเกี่ยวกับพันสัญญาของอเมริกาต่อการสนับสนุนการป้องกันตนเองของอิสราเอลอย่าได้กระทำเจ้าหน้าที่บ่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆว่าจะมีการใส่กำลังทหารของอเมริกาด้วยหรือบ่ทั้งนั้นถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่รายนี้ได้บอกว่าสหรัฐมีศักยภาพในการสนับสนุนอาวุธที่ว่าจำเป็นให้แก่ทั้งยูเครนและอิสราเอลในขณะเดียวกันยังสามารถดำรงไว้เสริมความมั่นคงของอเมริกาแต่มีความกังวลเกี่ยวกับการปลดอาวุธอย่างไว้ว่าเข้าสู่สงครามใหม่คริสตินวอร์มูสรัฐมนตรีว่าการทบวงทหารบกของสหรัฐได้มีการเปิดเผยในวันจันทร์วันที่9ตุลาที่ผ่านมาว่าสภาคองเกรสจำเป็นต้องผ่านทางงบประมาณเพิ่มเติมอย่างไว้ว่าเพื่อที่อเมริกาจะสามารถมอบอาวุธและกระสุนที่ทางอิสราเอลและยูเครนต้องการใส่ในเวลานี้มีความต่างใจเอ็นเอียงเดินหนาหายการสนับสนุนอิสราเอลแต่โดยเฉพาะกระสุนและความสามารถในการสนับสนุนอิสราเอลและยูเครนพร้อมๆกันงบประมาณเพิ่มเติมจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเพิ่มศักยภาพของเฮาในการยกระดับกำลังผลิตและจากนั้นต้องจ่ายค่ากระสุนด้วยตนเองวอร์มุสระบุเสียงชัดเจนว่าเวลานี้รัฐบาลสหรัฐกำลังประเสริฐความเป็นไปได้ที่ทางอิสราเอลและยูเครนจะหยาดกันห้องข้ออาวุธเพิ่มเติมและถึงแม้ว่าทั้งสองฝากฟังของสภาคองเกรสจะหายการสนับสนุนอย่างแข็งขันในการมอบความช่วยเหลือแก่อิสราเอลแต่ว่าก้าวย่างทัดจากนี้ยังเต็มไปด้วยความบ่แน่บ่นอนเนื่องจากว่าสภาผู้แทนราษฎรยังบ่มีตัวประธานหลังจากประธานจากรีพับลิกันถือปลดจากตำแหน่งนอกจากนี้ประเด็นโต้เถียงเกี่ยวกับการมอบความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ยูเครนซึ่งถือขัดขานจากกลุ่มควาจัดรีพับลิกันอาจจะก่อประเด็นปัญหาแทรกแซงแก่ความพยายามผ่านงบประมาณช่วยเหลืออิสราเอลเสียนกันซึ่งไบเดนเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่พลเมืองอเมริกาอาจเป็นหนึ่งในบรรดาตัวประกันที่ว่าถือคามาสควบคุมตัวแต่บอกว่าพวกเจ้าหน้าที่กำลังหาทางยืนยันความเป็นไปได้ดังกล่าวการโจมตีของฮามาสและการตอบโต้ของอิสราเอลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายกว่า 1,100 คนและบาดเจ็บหลายพันคนในทางสองฝ่ายลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐได้มีการเปิดเผยในวันอาทิตย์วันที่8ตุลาที่ผ่านมาว่าเขาสั่งการให้กองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีฟลอร์ลงไปยังภาคตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อว่าเกียมพร้อมช่วยเหลืออิสราเอลเสียงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมรายหนึ่งได้อ้างว่าความกังวลของฮิซบุลเลาะห์อาจเปิดศึกอีกด้านความอิสราเอลคือเหตุผลหลักของการเคลื่อนย้ายกองเรือรบไปยังภาคตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยเจ้าหน้าที่รายนี้บอกว่าอเมริกามีความกังวลใหญ่หลวงว่าฮิซบุลเลาะห์และกลุ่มนักรบอื่นๆที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอาจตัดสินใจผิดๆในความพยายามยกระดับสงครามให้ลุกลามบานไปเสียงมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของแพนตากอนและกระทรวงการต่างประเทศเขาให้ข้อมูลโดยสรุปแก่สมาชิกวุฒิสภา
ในคืนของวันอาทิตย์วันที่8ตุลาที่ผ่านมาและซักซูเมอร์ผู้นำเสียงขังร้ายในวุฒิสภาได้มีการเปิดเผยว่าพวกเขามั่นใจว่าสหรัฐจะมอบทุกอย่างที่ว่าจำเป็นแก่อิสราเอลอย่างแน่นอน